ถ้าเรานำวัตถุเนี่ยไปวางในของเหลวจะพบว่าวัตถุบางชนิดมันก็ลอยแต่การลอยของมันเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบลอยทั้งก้อนก็ได้ลอยเป็นบางส่วนก็ได้หรือมันจะลอยหมดมันจะจมลงไปหมดโดยมีของเหลวอยู่เหนือมันหรืออาจจะจมลงไปก็ได้นี่คือการวางวัตถุไปไว้ในของเหลวทีนี้นักเรียนก็เคยเรียนกันไปแล้วนะว่าไอ้ที่มันลอยหรือมันจมในของเหลวนั้นเนี่ยเป็นเพราะความหนาแน่นของวัตถุกับของเหลวนั้นแต่มันยังมีปรากฏการณ์บางอย่างที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับว่าที่มันลอยได้มันเป็นเพราะอะไรบางชนิดอยู่ลอยได้นะครับบางส่วนก็จมบางส่วนก็ลอยลอยทั้งหมดก็มีจมทั้งหมดก็มีจมลงไปแล้วของเหลวอยู่เหนือมันก็มีถ้าเราไปชั่งหาน้ำหนักของวัตถุในขณะที่จมอยู่ในของเหลวจะพบว่าน้ำหนักของวัตถุในขณะนั้นจะน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุที่เราไปชั่งในอากาศเพราะนั้นเราถือว่าถ้าเป็นการทดลองของอาร์คิมิดิสไอ้น้ำหนักที่มันลดลงไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือน้ำหนักของของเหลวที่มันล้นออกมาหรือน้ำหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่ประเดี๋ยวครูจะอธิบายโดยการเขียนแผนภาพให้นักเรียนดูจะได้เข้าใจขึ้นนักเรียนสงสัยอย่างอะคิมิดิสไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะน้ำหนักมันทำไมน้อยลงประเดี๋ยวดูกฎอะคิมิดิสดีเขาจะว่ายังไงสมมุติว่านักเรียนมีวัตถุอันหนึ่งเราชั่งในอากาศวิธีชั่งน้ำหนักวัตถุง่ายๆนักเรียนเคยเห็นเครื่องชั่งสปริงไหมก็เอาวัตถุไปแขวนถูกไหมแขวนบนเครื่องชั่งเพราะนั้นเวลาที่เครื่องชั่งมันแสดงน้ำหนักตรงไหนอันนั้นก็คือน้ำหนักของวัตถุที่ชั่งได้ในอากาศเพราะฉะนั้นรูปมันก็จะเป็นอย่างนี้ขอวิชวลนะครับอันนี้เป็นเครื่องชั่งสปริงอันนี้วัตถุเพราะนักเรียนดูไอ้ตัวที่บอกน้ำหนักเนี่ยมันก็คื
อาจจะเป็นเชือกเส้นนี้หรือเป็นตะขอของสปริงนะครับถ้านักเรียนดูตรงนี้ความตึงของมันก็คือจะวิ่งขึ้นความตึงเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปในเนื้อจำไว้นะถ้านักเรียนดูตรงนี้มันก็จะวิ่งลงอันนี้คือ tension เพราะไอ้ตัวนี้เราจะเป็นตัวบอกน้ำหนักของวัตถุถ้ามันบอกเท่าไหร่วัตถุวันนี้ก็หนักเท่านั้นในอากาศถ้านักเรียนเอาวัตถุวันนี้ไปชั่งในของเหลวมั่งถ้าเราไปชั่งในของเหลวเรารู้เลยว่ามันมีแรงที่กระทำต่อวัตถุอันนี้มีแรงนักเรียนดูแรงอันหนึ่งก็ลงมา mg ถ้านักเรียนดูตรงนี้เชือกมันจะตึงจะดันขึ้นหรือดันลงแรงตึงของเชือกขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงนักเรียนนี่ไม่รู้ว่าครูสอนเธอมาหรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วว่าแรงตึงของเส้นเชือกนี่นักเรียนจำไว้นะถ้าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนนับแรงตึงของเชือกจะต้องวิ่งเข้าไปในเนื้อเชือกห้ามวิ่งออกมาเพราะนั้นตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นเทนชั่นถ้าคิดตรงนี้มันก็จะลงหรือขึ้นลงวิ่งเข้าไปในเนื้อเชือกเชือกเส้นเดียวกันทุกๆจุดบนนี้มันต้องมีความตึงเท่ากันหมดเพราะนั้นตรงนี้เทนชันมันก็จะขึ้นไปเพราะฉะนั้นกรณีนี้ MG กับ T เนี่ยมันจะไม่เท่ากันละที่มันไม่เท่าเพราะว่าอันนี้ของเหลวเนี่ยมันจะมีแรงอีกแรงหนึ่งพยายามดันวัตถุให้มีทิศขึ้นจำไม่น่าแรงเนี่ยสำคัญที่เรากำลังจะเรียนควรให้เป็นตัว B เพราะกรณีนี้นักเรียนจำไม่ว่าที่มันไม่เท่ากันเนี่ยไอ้นี่ T คือ MG แต่อันนี้ T ไม่เท่ากับ MG แล้วเพราะนั้นอันนี้มันเป็น T เนี่ยเท่ากับ MG ลบด้วย Bเห็นไหมเพราะนั้นอันนี้มันจะลดลงไหมน้ำหนักมันเท่ากับอันนี้ไหมไม่เท่ามันจะลดลง